วินสองคนเลยก่อนมาจากค่ายนี่มั่นใจสองคนไหมครับคือเอาจริงๆเนี่ยครับผมน้องทั้งคู่เนี่ยถ้าพูดถึงกระดูกมวยเนี่ยทั้งคู่ไปลองอยู่แล้วเพียงแต่ว่าวันนี้ก็ให้ชกตามแผนที่ที่วางไว้ไปเรื่อยๆกันเราครับอย่างเพชรมงคลเนี่ยอายุยังน้อยเลยนะวันนี้เท่าที่เห็นน้องชกวันนี้มองอนาคตน้องไงครับในหัวครับจริงๆถ้าต้นเนี่ยถ้าต้นเป็นมวยที่เก่งนะครับที่เหลือก็อย่างที่บอกครับต้องให้ขยันฝึกซ้อมอย่าดื้อแค่นั้นเองครับอ๋ออย่าดื้อเราจะดื้อไหมจะดื้อไหมไม่ดื้อนะเอาละครับในส่วนของเพชรเมืองไทยแหละครับผมเมื่อกี้โอ้โหถ้าเกิดใครกับพี่ตาไม่ได้ดูเลยจะนั่นนกกี่ไฟแล้วกับอะไรนั้นอ่ะดูแล้วเป็นไงบ้างครับแบบพี่ไฟติดตาก็คือในหัวดูแล้วเป็นไงบ้างตีเนี่ยตีเป็นมวยมันหนักนะครับครับผมหนักแรงนะครับก็ไม่ชอบครบยกโอ้รีบต่อยชกมาไอ้ล่าสุดชกชนะนกที่แล้วเหมือนป่ะโอ้ตัวนี้ที่จำลองได้ไหมเคยสัมภาษณ์ไปเนี่ยน้องที่เราน้องเก่งมากน้องมาตลอดใช่กี่ไฟแล้วครับผมพี่ไก่5ไฟแล้วพี่ไฟติดแล้วใช่ไหมครับผมไปวันได้แล้วฝากในหัวฝากแทนมวยติดตามนักมวยทั้ง2คนแล้วก็นักมวยในค่ายทีเอ็มยิมเลยครับได้ครับฝากแฟนมวยช่วยติดตามแล้วก็สนับสนุนร่วมแรงร่วมใจเชียร์นักมวยในค่ายทีเอ็มด้วยครับเอาละครับมาพูดคุยกันเพชรมงคลน้องกี่ครั้งนะ5ครั้งติดแล้วเมื่อสักครู่นี้เราก็ไม่ได้ดูนะน้องยังไงน้องไงการโดนแล้วก็โดนตกลงเตะเหรอไม่ได้ต่อยเหรอเตะแล้วก็โดนเตะแล้วก็ศอกตกลงศอกเพราะเขามองก่อนแล้วก็ศอกสุดท้ายที่ศอกนะจบที่ศอกชกดีที่สุดพี่กัดเลยร้อยสองปอนด์ใช่ไหมมีแชมป์อะไรไหมที่ผ่านมาเป็นคนจังหวัดไหนครับอยู่สุราษฎร์ธานีฝากพี่น้องชาวสุราษฎร์หน่อยพูดใต้ได้ไหมได้เอาฝากพี่น้องชาวสุราษฎร์หน่อยเอาฝากพี่น้องชาวสุราษฎร์ด้วยที่ติดตามพวกนี้ไปนะพวกนี้ทำอะไรเอาละครับเอาเพื่อนไปไหนเอาเพื่อนมาเพื่อน